ใครในที่นี้บ้างคะที่อยากจะมีเงินเยอะๆและใครในที่นี้บ้างคะที่พยายามมาหลายต่อหลายปีแล้วแต่ตอนนี้ก็ยังไม่รวยยินดีต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่องพอดแคสต์ของครูเกสเตชันค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึง5เหตุผลที่คุณยังไม่รวย แน่นอนว่าเราทุกคนนะคะต้องการที่จะเป็นคนที่เป็นคนที่นนทมีความสุขมีความสบายมีความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยซึ่งหากเราจะศึกษาในหลายๆด้านก็จะพบว่าหลายหนทางหลายวิธีที่จะทําให้เราได้มาซึ่งสิ่งเหล่านั้นเนี่ยหนึ่งในวิธีที่จะได้มาก็คือเราจะต้องมีเงินค่ะการมีเงินใช้อย่างไม่ขัดสนนั้นในโลกปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้ว่า ระบบเศรษฐกิจเข้ามาควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างไว้เกือบหมดเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเงินหรือว่าเรารวยเราก็จะสามารถทาหรือว่าซื้อสิ่งต่างๆได้ในสิ่งที่เราต้องการใช่ไหมคะแต่ว่าบางคนทำงานเท่าไหร่ก็ยังไม่มีเงินมากพอที่จะเรียกตัวเองได้ว่าเป็นคนรวยทีนี้เราลองมาดูสิคะว่า5เหตุผลที่ทำไมคุณถึงยังไม่รวยสักที เดี๋ยวมาดูเป็นข้อๆกันเลยค่ะข้อที่1ไม่มีการวางแผนค่าใช้จ่ายเราพูดถึงการวางแผนค่าใช้จ่ายก็เป็นพฤติกรรมที่ดีมากเลยนะคะแต่ว่าการวางแผนที่ทําให้เรารู้ว่าแต่ละเดือนเรามีรายรับเท่าไหร่และเรามีรายจ่ายออกไปเท่าไหร่เราจะสามารถประมาณการเงินของตัวเองได้ว่าเราควรจะแบ่งเก็บแค่ไหนให้มันเหมาะสมและก็จะสามารถกําหนดทิศทางการเข้ากันออกของเงินได้ว่าเราอ่ะ ใช้เงินไปกับอะไรบ้างและที่สําคัญถ้าเรามีการวางแผนค่าใช้จ่ายหรือว่าถ้าเราทรํารายรับรายจ่ายเราจะรู้ว่ารายจ่ายอะไรที่มันเกินมาโดยไม่จําเป็นหรือบางเดือนถ้าเราทําเราจะรู้ว่าอ๋อเงินเดือนนี้เราใช้เกินความจําเป็นที่เราแพลนไว้แล้วเราก็จะได้ยับยั้งใจเอาไว้ซื้อสิ่งที่อยากจะซื้อเนี่ยว่าเดี๋ยวเอาไว้คราวหน้าเดี๋ยวเอาไว้ค่อยซื้อก็ได้มันจะมีการยับยั้งชั่งใจค่ะถ้าเรารู้ว่า เงินที่เรามีเนี่ยรับมาเท่านี้จ่ายออกไปเท่าไหร่แค่ไหนแล้วแต่คนส่วนมากไม่มีแน่นอนค่ะการวางแผนค่าใช้จ่ายหรือว่าการทำรายรับรายจ่ายทุกคนคะมันมีวิธีการง่ายๆเลยนะทุกวันนี้มันมีแอปรายรับรายจ่ายในในมือถือมันเป็นแอปพลิเคชันเลยครูเก๋เองก็โหลดมาใช้ในแต่ละเดือนหรือแต่ละวันเราสามารถพิมพ์ไปได้เลยว่าเราจ่ายอะไรบ้างวันนี้กินก๋วยเตี๋ยว30บาทวันนี้ซื้อกาแฟ50ิวันนี้เติมน้ามัน5้า้อยอะไรพวกเนี้ย ถ้าเกิดว่ารายจ่ายเราอ่ะมันเกินรายรับที่จะได้มานะคะในเดือนนั้นๆมันจะขึ้นตัวแดงคูเกะก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยเดือนนี้คูเกะใช้เงินเกินความจําเป็นเกินไปหรือเปล่ามันก็จะมีการทอนลงบ้างหรือว่าเราก็จะหารายได้เพิ่มหรือว่าเก็บสะสมเงินอะไรให้มันเพิ่มเติมมากขึ้นคืออย่างน้อยเราจะรู้ที่มาที่ไปของเงินแล้วเราจะวางแผนตัวเองได้ถูกต้องค่ะลองโหลดมาใช้ดูนะคะที่มันเป็นรูปตัวหมูสีชมพูหรือว่าถ้าใครถนัดแอปไหนก็สามารถโหลดได้ค่ะพิมพ์คาว่ารายรับรายจ่ายยมันขึ้นมา เองค่ะโอเคต่อไปข้อที่สองข้อที่สองคือเป็นหนี้อุ้ยพูดคำนี้แล้วก็สะดุ้งมาถึงตัวเองนะคะแน่นอนว่าคนทุกคนเคยเป็นหนี้ค่ะและเราจะรู้สึกเลยว่ามันเป็นภาระที่หนักอึ้งเวลาที่จะต้องจ่ายหนี้ซึ่งการเป็นหนี้อ่ะเพียงน้อยนิดมันก็เป็นพฤติกรรมทั่วไปที่ไม่ได้แย่เท่าใดนักแต่บางคนเสพติดการเป็นหนี้การเป็นหนี้บ่อยๆเป็นหนี้คลาวแล้วมากๆบางคนบอกว่าอุย้ยฉัน ฉันจะซื้อของซื้ออะไรได้ยังไงถ้าฉันไม่เป็นหนี้ก่อนฉันเก็บเงินทีละเล็กทีละน้อยเพื่อจะออกรถหรอเพื่อจะซื้อบ้านเหรอมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นฉันก็จะต้องเป็นหนี้ อันนี้ข้อนี้นะคะครูเกศไม่ได้พูดถึงหนี้ที่เราได้มาแล้วก็เอาไปใช้ใจ่ายในสิ่งที่จําเป็นแบบนั้นแต่เรากําลังพูดถึงหนี้ที่ได้มาแล้วเอาไปใช้ใจ่ายในทางที่ฟุ่มเฟือยหรือใช้ในในทางที่มันผิดวิธีอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าเป็นหนี้บัตรเครดิตหนี้บัตรเครดิตถ้าเรากดบัตรเครดิตออกมาเราจ่ายตรงตามเวลาภายใน45วันมันก็จะปลอดดอกเบีย้ยใช่ไหมในขณะที่บางคนไม่เข้าใจตรงนั้นเพราะเป็นหนี้บัตรเครดิตก็จะจ่ายแต่ขั้นต่ํารู้ไหมคะว่าต้น มันก็จะยังอยู่ยิ่งจ่ายขั้นต่ําแบบนั้นมันยิ่งเป็นการเหมือนกับว่าเราเพิ่มภาระหนี้ให้กับตัวเองไปเรื่อยๆอค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากที่จะรวยขั้นแรกจะต้องรู้จักการเก็บเงินและก็ต้องพยายามที่จะไม่เป็นหนี้โดยเฉพาะหน,นี้ที่เอามาแล้วใช้ใจ่ายในทางฟุง่มเฟือยแต่ว่าถ้ามันเป็นหนี้ที่เราเอามาเพื่อพัฒนาตัวเองหรือเป็นหนี้ที่นําไปลงทุนต่อหรือเป็นหนี้ที่มันงอกเงยอันนั้นเราก็ไม่ว่ากันนะคะ เหตุผลข้อที่3ที่ทําให้คนยังไม่รวยนั่นก็คือไม่ทําประกันภยัยคําว่าประกันภัยมันก็มีทั้งประกันชีวิตประกันทรัพย์สินหรือก็ประ หรือบางคนน่ะคือไม่ทําประกันอะไรเลยสักอย่างก็จะเท่ากับว่าเราเล่นเกมกับชีวิตมากเกินไปค่ะเพราะชีวิตของเราอ่ะมีความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเสี่ยงด้วยเรื่องดีเรื่องร้ายยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการทําประกันรถยนต์นี่ครูเก๋เพิ่งเจอรถมอเตอร์ไซค์เพิ่งชนท้ายรถยนต์มาสดๆร้อนๆเลยค่ะถ้าเกิดว่าวันนั้นครูเก๋ตัดสินใจว่าครูเก๋ไม่ทําประกันภัยเลยตอนนี้ค่าซ่อมรถเอยรถเรารถเขาหรือค่าเสียหายอะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ย เราก็ต้องรับผิดชอบเองเลยเต็มๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการที่เราทําประกรันภัยเอาไว้มันก็เป็นการเซฟตัวเองหรืออุ่นใจตัวเองอย่างหนึง่ง บางคนไม่อยากจะจ่ายค่าเบีย้ยประกันเพียงเล็กน้อยเพราะคิดว่าจะต้องเสียเงินแต่ว่าคุณอย่าลืมนะคะว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุอันสุดวิสัยขึ้นมาถ้าเรามีประกันภัยอย่างน้อยความเสี่ยงนั้นก็จะบรรเทาเบาบางลงไปแถมประกันนี้ก็ยังสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับเราได้อีกด้วยค่ะเหตุ <key>? ผลที่คุณยังไม่ไรวยข้อที่4ก็คือไม่เก็บเงินเชื่อว่าปัญหาเก็บเงิน ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่ของทุกคนหรือว่าการเก็บเงินได้อาจจะเก็บได้น้อยกว่าที่คิดเมื่อเกิดเมื่อคุณอะเก็บเงินไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะลงทุนหรือทําประโยชน์อะไรได้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินไม่มีเงินเก็บก็อาจจะทําให้เราต้องไปหยิบยืมเงินคนอื่นการยืมเงินคนอื่นเนี่ยบางทีมันมีดอกเบีย้ยจากเงินก้อนจํานวนเท่านี้พอมันมีดอกเบีย้ยมันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเหมือนกับเป็นการเพิ่มภาระขึ้นไปเรื่อยๆจากปัญหาเล็กๆก็อาจจะกลายเป็นปัญหาใหญ่แต่ถ้าเรามีการเก็บเงิน ออมเงินไว้เวลาฉุกเฉินและจําเป็นจะต้องใช้เราก็เอาเงินที่เราเก็บออมไว้นั้นมาใช้มันก็น่าจะดีกว่านะคะ บางคนอาจจะแย้งว่าโอ้โหทุกวันนี้เงินเดือนก็น้อยนิดแค่เงินจะใช้ไปวันๆก็ยังไม่มีเลยแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาเก็บถ้าเราคิดแบบนี้ทุกทีเราก็จะไม่มีเงินเก็บสักทีค่ะเราจะต้องมีการตั้งกฎให้กับตัวเองไว้เลยนะคะว่าเราจะเก็บเดือนละกี่บาทหรือเราจะเก็บกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเรามีรายได้เดือนละ1 0,000บาทเราก็อาจจะกําหนดไปเลยถ้าเรามีค่าใช้จ่ายในชีวิตเยอะ กำหนดไปเลยว่าเราจะเก็บเดือนละ2 0 0หรือเดือนละ1 0 0ก็ได้ค่ะอย่างน้อยให้มันมีเงินที่เราจะเก็บสะสมเอาไว้สำหรับตัวเองบ้างหรือใครจะใช้วิธีเดียวกันกับครูเก๋ก็ได้นะคะก็คือครูเก๋จะใช้วิธีการเก็บภาษีจากตัวเองค่ะเก็บภาษีจากตัวเองหมายความว่ายังไงสมมุติว่าครูเก๋มีเงิน300เอ้ยมีครูเก๋อ่ะ ต้องใช้เงินจํานวน300ร้อสมมุติว่าอยากกินชาบูออะยกตัวอย่างง่ายๆชาบู300ปกติเราจะจ่ายค่าชาบูแค่300ใช่ไหมแต่ว่าใน300นั้น10%ของ300ก็คือ3ามครูเก๋ก็จะหักเงิน30บาทเอาไว้เป็นเงินเก็บ เพราะว่าเป็นการเก็บภาษีตัวเองหรือเวลาที่เราซื้อของฟุ่มเฟือยบางอย่างของชิ้นนั้นราคา500บาทครูเก๋ก็จะจ่ายค่าของไป500บาทแล้วก็หักภาษีจากค่าของนั้นจํานวน50บาทเพื่อหยอดกระปุกเพื่อเป็นเงินเก็บมันทําแบบนี้เป็นต้นค่ะแล้วก็มาทําให้ครูเก๋มีเงินเก็บจริงๆนะอาจจะลองใช้วิธีนี้ดูก็ได้นะคะหรือถ้าใครมีวิธีการอื่นๆที่แบบว่าใช้อยู่แล้วมันคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆก็มาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะเหตุผลข้อห้า เหตุผลที่ยังไม่รวยข้อที่5ใช้เงินมากกว่าที่หามาได้การใช้เงินมากกว่าที่หามาได้ย่อมจะทําให้เรา่ไม่สามารถเก็บเงินได้รวมถึงยังทําให้เราต้องไปหยิบยืมเงินคนอื่น และท้ายที่สุดเราอาจจะต้องเป็นหนี้ก้อนโตเพราะเวลาที่เราไม่มีเงินที่จะใช้จ่ายแล้วไปยืมคนอื่นก็อย่างที่พูดในข้อที่ผ่านมาค่ะบางทีมันอาจจะมีดอกเบี้ยหรือตอนที่เราอา่ะยืมเข้ามาเราอาจจะใช้จ่ายเกินตัวแล้วพอที่จะต้องไปคืนเขาไม่มีดอกเบี้ยเพิ่มพูน <c oughs> ก็จะยิ่งกลายเป็นหนี้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นอะไรที่แบบว่าวนลูบอะค่ะหาทางออกไม่เจอวนอยู่แบบนั้น หลายคนที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็อาจจะรู้สึกว่าเออมันจริงนะมันเป็นเรื่องง่ายๆในชีวิตประจําวันของเราเลยทั้งห้าข้อนี้บางคนน่อาจจะคิดว่าเออนี่แหละเรื่องง่ายๆที่เรามองข้ามเรื่องที่เราคิดว่ามันไม่ได้สลักสําคัญอะไรแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นเหตุผลที่ทําให้เราจ่ายเงินไปเกินตัวจ่ายเงินไปโดยเปล่าประโยชน์และก็เป็นห้าเหตุผลที่ทําให้เราไม่รวยสักทีค่ะแล้ว เพื่อนเพื่อนคนไหนมีพฤติกรรมแบบนี้บ้างคะแล้วคิดว่าจะลดละหรือว่าเลิกพฤติกรรมให้เป็นไปในทางที่ดีแบบไหนได้บ้างสามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะและถ้าใครที่ชื่นชอบแนวคิดบทความหรือว่าการพัฒนาตนเองดีๆแบบนี้ก็สามารถซัพพอตกำลังใจให้ครูเกดด้วยการกดติดตามได้คะ่ะและเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ครูเกดคงเอาไว้เท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ